ไม่เจอกันนานเลยนะมาผิดที่ป่ะคะคุณน่าจะไปไล่ตามคุณจ้านะไม่ใช่ฉันจ้าฉันไปหาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยยังไงเขาก็เฟลอะฉันว่าฉันมาหาเธอก่อนดีกว่าเธอไม่อยากคุยกับฉันหรอทำไมอะอายไม่ได้อายแต่ลำคาแกว่าไงนะแล้วคนที่ควรจะเป็นคนอายเนี่ยคือคุณนะคะฉันเข้าใจนะว่าการวิ่งไล่ตามผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคุณแต่คุณเคยถามพ่อแม่คุณไหมว่าเขารู้สึกไงแกคิดว่าแกเป็นใครถึงมาลามตามพ่อแม่ฉันแล้วคุณเป็นใครถึงไม่ตามด่าคุณเขาแบบนี้ทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะแล้วฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันผิดสิผิดที่แกไม่เตรียมตัวกล้าไปยุ่งกับผู้ชายอย่างจ้าแล้วมันยังไงอะสุดท้ายก็โดนจ้าเขี่ยทิ้งเป็นอย่างที่ฉันพูดไหมอายขอโทษนะคะก่อนจะมาด่าใครเนี่ยช่วยสืบข่าวให้แน่ใจก่อนนะว่าใครทิ้งใครไม่เชื่อสิไม่แปลกใจหรอกค่ะเพราะผู้หญิงที่วิ่งไล่ตามผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองเท่าไหร่แล้วจะมาเห็นค่าของคนอื่นได้ยังไงปากมีอะเรื่องกดปากใช่ไหมฮะไม่หรอกค่ะอีกเข้าตูเนี่ยมึงจะเรียกกูว่าอีเหรอเรียกคนอื่นว่าอีได้ทำไมฉันจะเรียกคุณว่าอีไม่ได้อะที่ผ่านมาคุณทำฉันได้ไม่ได้แปลว่าฉันยอมคุณแต่ฉันแค่ไม่ชอบใช้กำลังแต่คุณเนี่ยนะสอนให้ฉันรู้ว่าคนเรามันมีหลายระดับควรใช้สมองกับคนที่มีสมองส่วนไอ้พวกที่ไม่มีสมองก็แค่ทำในสิ่งที่มันทำกับเรากลับก็แค่นั้นเองอีมึงกล้าทำแบบนี้กับกูนะมึงเจอคุณแน่ลองดูสิครั้งหน้าถ้าเกิดคุณมาอีกฉันจะไม่เหยียบแค่มือคุณแต่ฉันจะเหยียบหน้าคุณเลยมึงกล้าเหรอตอนที่ทำอยู่นี้เรียกว่าไม่กล้าเหรอชอบกินของเหลือของคนอื่นเขาใช่ไหมมันก็พิเศษอาหารอีบ้าจะออกไปดีๆหรือว่าฉันจะให้เอาน้ำร้อนลาดมึงกล้าทำแบบนี้กูมึงเจอกูแน่